ผู้ชมคะกลับมาช่วงนี้คือช่วงพิเศษนะคะบ่วงกรรมจำนำข้าวค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราว่ากันด้วยเรื่องของการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐที่หลายคนขนานนามว่าเป็น G2G เก๋เนี่ยนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราพูดคุยกันว่ามันเก๋ยังไงเก๋ในเรื่องของการทำสัญญานะคะที่รัฐบาลไทยบอกว่าทำสัญญากับรัฐบาลจีนแต่คนที่เราไปทำสัญญาด้วยเนี่ยไม่ใช่ตัวแทนของรัฐบาลจีนที่แท้จริงค่ะในจะเรื่องของข้าวอีกนะคะที่ทำสัญญากันไว้ส่งมอบ4ล้านตันทำไมออกจากประเทศไทยไปแค่ไม่ถึง500,000 ตันด้วยซ้ำนั่นเป็นคำถามที่สังคมกำลังจับจ้องกันอยู่นะคะดังนั้นมาในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะว่ากันต่อนะคะเรื่องของคดีรับจำนำข้าวรองคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่แถลงปิดคดีด้วยวาจาไปแล้ว1 สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดค่ะ15 สิงหาคมที่ผ่านมาฝากฝั่งของโจทก็คืออัยการนะคะได้ส่งคำแถลงปิดคดีเป็นลายลักษณ์อักษรต่อศาลเช่นเดียวกันในนั้นว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรา2 ท่านค่ะท่านแรกนะคะคุณบักบันบุญเลิศบรรณาธิการอำนวยการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวท่านที่2ค่ะคุณที่คำพรศรีจันทร์บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมาในเรื่องนี้นะคะเราว่ากันต่อเลยค่ะว่าทางฝากฝั่งของโจทก็คืออัยการค่ะคุณที่คำพรคะมีการแถลงคดีด้วยการยื่นคำแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรในนั้นเนี่ยสาระสำคัญคืออะไรคะสาระสำคัญหลักๆที่ทางอัยการได้ยื่นแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรปิดคดีไปนี่นะครับก็คือว่ากล่าวหาว่าคุณยิ่งลักษณ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติค่ะปล่อยปละละเลยนะครับในเรื่องของโครงการจำนำข้าวนะครับก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ มีการใช้เม็ดเงินจำนวนสูงมากถึง800,000-900,000 ล้านบาทในขณะที่ขายข้าวหรือว่าระบายข้าวออกไปเนี่ยมีกระบวนการและขั้นตอนทุจริตเกิดขึ้นในการขายข้าวและมีเสียงเตือนจากหลายๆฝ่ายทั้งนักวิชาการทั้งปปช.ทั้งสตง.แต่ก็ยังปล่อยให้มีการดำเนินโครงการข้าวจำนำข้าวและก็ขายข้าวต่อไปแสดงว่าตัวหลักที่อัยการแถลงโดยลายลักษณ์อักษรมุ่งเน้นไปเรื่องของการจัดการในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการระบายข้าวคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายสูงสุดนะครับในการออกนโยบายในเรื่องของทั้งเรื่องของจำนำทั้งเรื่องของการขายข้าวนะครับซึ่งคุณยิ่งลักษณ์ก็ต่อสู้ในแง่ว่าได้มอบหมายให้กับรองประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติคือรัฐมนตรีพาณิชย์ไปนั่งดำเนินการแทนนะครับในฐานะที่เป็นประธานอนุคณะกรรมการระบายข้าวทั้งสองท่านคือคุณภูมิสารผลในรอบแรกแล้วก็รอบที่สองก็เป็นคุณบุญทรงเตริยาพิรมเป็นประธานอนุกรรมการระบายข้าวหัวใจหลักที่ทางอัยการได้แถลงนอกเหนือจากเรื่องว่าในฐานะประธานไม่ดำเนินการระงับยับยั้งแล้วมีเรื่องอะไรที่เป็นหัวใจหลักหัวใจหลักที่สุดก็คือว่ามีเสียงมีการเตือนว่าโครงการนี้จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายและคุณยิ่งลักษณ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวเนี่ยมีรู้ไม่ใช่มีส่วนนะคือรู้ว่ารู้ถึงเสียงเตือนเหล่านั้นแต่ก็ไม่ได้ดำเนินการระงับยับยั้งเขียนระบุไว้ชัดเจนว่าในฐานะที่คุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นประธานนบค.กสช.ฮะตอนนั้นเป็นคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาตินโยบายข้าวแห่งชาติครับแสดงว่าระบุไว้เลยว่ารู้แต่ไม่ได้ดำเนินการค่ะครับแต่จริงๆทางคุณยิ่งลักษณ์เองก็บอกนะคะว่าเป็นนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภาไปแล้วไงครับคือเรื่องนี้เรื่องแถลงในสภาเนี่ยนะครับจริงๆมันมีข้อถกเถียงกันอยู่เหมือนกันผมมีโอกาสไปคุยกับบรรดาคนที่อยู่ในสภาเขาบอกว่าเป็นแบบนี้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยแถลงต่อรัฐสภาเป็นแถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่าจะเดินหน้าจำนำข้าวผมไปถามเขาว่าเป็นยังไงเขาก็เลยให้ข้อมูลผมมา23-24 สิงหาคม 2554ครับเธอแถลงต่อสภานะครับแถลงต่อสภาว่าจะเดินหน้าโครงการจำนำข้าวเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรซึ่งเป็นคนระดับฐานล่างที่ไม่สามารถมีรายได้มาหล่อเลี้ยงเพื่อยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นคนระดับกลางครับ
แต่สภาเขาบอกว่าการแถลงนโยบายถูกต้องรัฐบาลเนี่ยเวลาหาเสียงมาแถลงต่อสภาว่าเดินหน้าเดินไปเลยค่ะแต่สภาเองเนี่ยก็ได้มีการทักท้วงกับคุณยิ่งลักษณ์ 2-3 รอบในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในการซักถามในการตั้งกระทู้เขาบอกว่าสภาไม่ได้มีหน้าที่สตัมตายางและปล่อยแล้วก็บอกว่าแก้ปรับปรุงแก้ไขไม่ได้ผมว่านี่คือหัวใจหลักในการต่อสู้ของอัยการถ้าเราอ่านเอกสารนะอัยการก็ยกประเด็นนี้เหมือนกันคือถ้าบอกว่ากำลังน่าสนใจเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราขอพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่ากำลังว่าด้วยเรื่องของการตกลงว่าแถลงต่อรัฐสภาแล้วเนี่ยยกเลิกจะขัดต่อกฎหมายหรือไม่ตกลงแล้วรัฐสภาก็ท้วงติงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ